เสียงเรียงนามของสถานที่ต่างๆในกรุงเทพมหานครเป็นเสมือนกระจกที่สะท้อนถึงความเป็นมาของสิ่งแวดล้อมบุคคลหรือเหตุการณ์ต่างๆในอดีตการเดินทางค้นหาเบื้องหลังของชื่อนั้นสำคัญชนไหนในครั้งนี้เราจะพาทุกท่านไปรู้จักกับที่มาของชื่อถนนราชบพิตรกันค่ะถนนราชบพิตรเป็นถนนสายสั้นๆมีระยะทางเริ่มต้นจากถนนตีทองผ่านถนนเฟื่องนครสิ้นสุดเส้นทางที่ถนนอัสดางที่มาของชื่อถนนราชบพิตรมาจากชื่อของพระอารามหลวงที่ตั้งอยู่บริเวณแถวนั้นนั่นก็คือวัดราชบพิตรสถิตมหาสีมารามราชวรวิหารวัดราชบพิตรสถิตมหาสีมารามราชวรวิหารเป็นวัดที่พระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัวโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้สร้างขึ้นเพื่อเป็นวัดประจำรัชกาลเมื่อปีพุทธศักราช2412โดยเป็นพระอารามหลวงสุดท้ายที่พระมหากษัตริย์ทรงสร้างตามโบราณราชประเพณีที่มีการสร้างวัดประจำรัชกาลสถานที่ใกล้เคียงถนนราชบพิตรประกอบด้วยสุสานหลวงวัดราชบพิตรสถิตมหาสีมารามราชวรวิหารพระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัวโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้สร้างอนุสาวรีย์นี้เพื่ออุทิศพระราชกุศลแด่พระบรมราชเทวีพระราชเทวีเจ้าจอมมารดาตลอดจนพระราชโอรสธิดาและมีบางส่วนที่พระบรมวงศานุวงศ์ทรงสร้างขึ้นในภายหลังใกล้กันยังเป็นที่ตั้งของโรงเรียนราชบพิตรและศาลาว่าการกระทรวงมหาดไทยอีกด้วย